โอเคฮะสวัสดีฮะตอนนี้ทุกคนอยู่ในช anel ของผมนะฮะผมสลัมเดอร์สวันนี้เราจะกลับมาเล่น Fatal Frame 3กันต่อนะฮะตอนนี้เริ่มกลับมาฟิตแล้วผมเริ่มมีเวลาเล่นเกมมากขึ้นนะฮะก็จะรีบทำโปรเจกต์ที่มันยังค้างคาให้เสร็จๆ What the fuck นี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมเปิดปุ๊บใจคอไม่ดีเลยอ๋อมีหน้ามีผีอยู่ตรงหน้านี่เองมันพูดอะไรวะเสียงมันสั่นๆผมเลยไม่รู้พูดอะไรชั่วโมงที่7ห้องขังที่ถูกแขวนไว้โอเคบนห้องขังที่ถูกแขวนไว้รู้สึกเหมือนว่าจะมีผู้หญิงอยู่นะมีผู้หญิงอยู่แล้วไงเอ้ยได้ๆๆโอ้โหลงใช้เดอะเวิลด์ว้าสิงเลยตรงนี้ทำอะไรได้เห็นเป็นยุ้ยยุ้ยยุ้ยเนี่ยไม่ต้องย้ำก็ได้แต่นี่มันคืออะไรเอ้ยลงใช้เดอะเวิลด์อีกแล้วเฮ้ยนี่มันหนังของผู้หญิงคนนั้นนี่หนังแย่แล้วเป็นหนังมีรอยสักถ่ายแล้วไงคืออันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมคุ้นอยู่นะนี่เอาอีกแล้วเหรอผมคุ้นอยู่เห็นว่าพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมเห็นเป็นไอ้ยึก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 เนี่ยตอนที่เล่นเป็นเลย์อยู่โอเคเอาไปที่ดีกว่าบางทีถ้าหากถ่ายเราไปถ่ายตัวนี้หมดเราน่าจะช่วยเธอได้จำได้จำได้อยู่ไม่ทันอันนั้นอะไรอะโอเคเฮอร์เบอร์มีดิซินตอนเล่นเป็นเลเมื่อพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมโดนลุมกระทึงหนักเลยโดนแบบ3 in 1น่ะล็อกมือผมไม่ไวพอนะถ้าหากเล่นด้วยเมาส์นี่น่าจะไวอยู่โอเคคือเปิดมาแบบไม่รู้จะไปไหนเลยนะฮะเนี่ยไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนด้วยได้ยินเพียงได้ยินเสียงเพลงกล่อมเด็กจากที่ไหนสักแห่งโอ้ถ้าชี้ทางแบบนี้ก็สบายล่ะโอเคมิคุเป็นผู้หญิงตัวเล็กนะฮะดังนั้นแล้วการจะรอดเข้าไปได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากเป็นสิ่งที่เลทำไม่ได้เพราะว่าเลเธอต้องค่อนข้างตัวสูงนะฮะปะเอเยสเคนึกว่าจะแบบฟาสต์ทราเวลไปเลยไม่ใช่ฮะเราได้ดับเบิลมาดับเบิลทำอะไรได้สเปเชียลอะบิลิตี้ดับเบิลเป็นความสามารถพิเศษสามารถชาร์จพลังสปิริตพาวเวอร์ได้2เท่า twice โอเคตอนที่เรากดถ่ายภาพถ้าหากเรากดปุ่มกากบาทหรือว่าปุ่มตัว X ต่อนะฮะอีกครั้งหนึ่งเราจะสามารถชาร์จพลังสปิริตพาวเวอร์เข้าสู่สเตจ2ได้แล้วถ้าหากเราปล่อยปุ่ม X นะฮะเราจะปล่อยพลังที่ชาร์จไว้ยิ่งชาร์จนานเท่าไหร่ยิ่งสามารถสร้างดาเมจได้แรงขึ้นเท่านั้นเราจะลองดูขอจากส่วนนี้ก่อนนะมันต้องมีแจมสแกร์หรืออะไรแน่ๆเลยอ่ะผมสัมผัสได้ฮะอุ้ยถ่ายไม่ทันโว้ยไปดีกว่าถ่ายไม่ทันแต่ไปดีกว่าเอามาโผล่ที่ห้อง The Door Outer ห้องที่เราไฟกับเด็กผีโอเคดีมากเฮ้ยเหมือนจะใช่แต่เหมือนจะไม่ใช่ด้วยนะอันนี้อะไรเนี่ยอือฮึ Polity Stone Elbrew โชคดีนะที่ผมสำรวจแท่นบูชามี Green Diary อยู่ด้วย
บันทึกสีเขียวอามาเนะพาผู้ชายเข้ามาในศาลเจ้าทำให้หัวหน้าครอบครัวนั้นโกรธมากถ้าหากพิเศษตื่นขึ้นมาแล้วก็ไอ้คอมเมนต์นี่นะมันก็จะพังลงไอ้คอมเมนต์นี่แปลว่าอะไรวะผมจำไม่ได้ขอโทษด้วยฮะโอเคก็คือหัวหน้าครอบครัวเนี่ยถอดแบบสอนว่าพวกให้พวกผู้หญิงที่อยู่ที่นี่เนี่ยเหมือนจะสำรวมนะฮะว่าสอนมาเยอะและอะไรเงี้ย เหมือนจะไม่ให้แบบว่ามีอะไรกับผู้ชายนะแบบไปชอบไปอะไรเงี้ยก็คือโหบอกว่าอามาเนะเนี่ยจะต้องโดนฆ่าเลยนะฮะโดยการแบบทิ่มประจานอ่ะโอเคแล้วก็พี่ชายของเธอก็จะถูกไล่ออกจากคฤหาสน์นี้ด้วยโอเคพอจะเข้าใจอะไรบางอย่างละงั้นไอ้คนที่ถูกขังไว้นั่นอามาเนะหรือเปล่าไม่รู้นะฮะมึงเอาอีกแล้วกูไปเลยได้ไหมไม่อยากสู้อ่ะเอาไม่ได้เว้ยโอ้โหมีปิ๊งโดนเดี๋ยวนะไม่เห็นจะเป็นเอ้าอ๋อนี่ไงมันชาร์จแล้วเมื่อกี้อ๋ออยู่นั่นอยู่นั่นอยู่นั่นเห็นอยู่นะเว้ยเมื่อกี้ไปไหนแล้ววะอ๋ออยู่นั่นเองแม่งชอบแดดผีเด็กเนี่ยอะไรจะมาปิงกันง่ายๆผมว่าต้องยิงเลยแหละจะเอาให้คุ้มเลยด้วยการตอบโต้เลยมันยากอยู่นะโอเคเต็มแล้วนะโดนอยู่ไหมโดนนะไม่โดนไอ้ถ้าตูเล่นด้วยเมาส์นะดูดิความเร็วในการหันของผมเต็มที่ยังไม่สู้แม่งเลยอ่ะนี่นะไม่ได้ผมเมาส์ผมไม่เมาส์จอยของผมมันอนาล็อกไม่ได้ไวขนาดที่แบบจะตามทันถ้าปรับเร็วกว่านี้มันก็ลื่นไปอ่ะเห็นอยู่แกเร็วแต่ว่าเร็วไม่พ้นสายตาฉันหรอกนี่จังหวะแกจับได้หมดแล้วคุกเข่าขอขมาซะไปละไปได้ละโอเคดีมากมันจะพาเราไปโผล่ที่ไหนเนาะเนี่ยอยู่ในนี้ใช้กล้องได้อยู่แสดงว่ามีสิทธิ์ที่เราจะโดนโจมตีด้วยนั่นเนี่ยโอเคนี่ตูมาโผล่ที่ไหนดูจากหน้ามิคุแล้วบอกไม่อยากจะมาที่นี่เลยก็ไม่สมควรหรอกมีคนถูกแขวนคอทั้ง 2-3 คน 4-5 คนเองโอเคมากกว่าที่คิดอยู่นั่นเนี่ยเดี๋ยวนะโอเคใช้ฟิล์มธรรมดานะลืมปรับมีภาพอะไรบางอย่างถูกจับในรูปดูเหมือนจะเป็นรูปคนโดนดึงหนังหรืออะไรสักอย่างนะเท่าที่ผมดูเนี่ยโอเค The Ceremony Room นี่ไว้ทำอะไรวะเดี๋ยวดูก่อนนะฮะมันเป็นแบบว่าเอาไว้แบบว่าเอาของเส้นนะฮะมันมีกิ่งไม้สองอันปักไว้อยู่เห็นอยู่เซเลโมนี่โอเคเราต้องหาอะไรมาเส้นเหรอเช่นไอตัวบอลไอบอลกลมๆสีทองที่เราได้มาหรือเปล่าอันนึงอ่ะผมว่าเราน่าจะได้หนึ่งอันนั้นมาแต่ว่ามันยังขาดอีกอันนึงไงน่าจะยังไม่ครบปลดล็อกได้แล้วเว้ยเยี่ยมจากทางไหนวะเนี่ยเอ้าใครเมื่อกี้ใครโอ้ไม่รู้อะใครกูไปแล้วใช่เจรอยสักหรือเปล่าไม่ใช่เป็นผีที่รับมือค่อนข้างยากนี่เพราะว่ามันวาร์ปดักหน้าผมได้ไปละไม่อยู่ละ
มันไวขนาดนั้นเชียวนี่มีวิธีเว้ยมีล็อกหลบเว้ยผมไม่รู้ต้องไปทางไหนนะอันนี้ผมพูดเรื่องจริงนะโอเครู้แล้วต้องไปทางไหนแต่ไม่ใช่ทางนี้แน่นอนย้อนเร็วมิกุมันชอบดักกอดวะขาดความอบอุ่นหรือไงวะอีโอเคถ้าห้องนี้เปิดไม่ได้ก็ไม่รู้จะไปทางไหนละเอาล่ะทีนี้มาอยู่ในห้องผีผมยาวแทนยังไงยังอยู่เลย Purple Diary 2ตอนทำไมตอนแรกมันไม่มีวะในข้ออ่านหน่อยดิโอเคของแบบเหมือนกับเป็นของขวัญจากการาจาก็คือเด็กต้องห้ามเป็นเด็กที่มีหน้าตาหล่อเหลาเหมือนเขาเลยถ้าหากเขาอยู่ที่นี่แล้วก็พวกนั้นก็คงจะไล่เขาออกไปหลังจากที่เขาอายุครบ4ขวบฉันจะต้องหาทางแอบพาเขาไปอยู่ที่หมู่บ้านข้างใต้นี้ฮะก่อนจะถึงตอนนั้นถ้าหากฉันมอบต่างหูของพ่อเขาฮะที่เขาพ่อเขามอบให้ฉันแล้วก็ฉันมั่นใจว่าสักวันหนึ่งเขาคงจะกลับมาและเขาจะได้ยินเสียงของฉันและฉันบางทีฉันอาจจะได้เห็นแม้กระทั่งพ่อของเขาอีกก็ได้ฮะถ้าเขาตามหาต่างหูอันนี้ฉันตั้งชื่อเด็กคนนี้ว่าคานาเมะเพื่อเป็นแบบมันก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมต่อของการซึ่งกันและกันฉันมั่นใจว่าเด็กคนนี้จะต้องกลับมาพร้อมกับพ่อของเขาไม่รู้นะไปละต้องไปทางไหนวะถ้าหากอยากจะวกกลับไปทางไอ้นั่นผมว่าไม่เป็นไรหรอกเกมมันคงจะไม่ได้ฟิกอะไรผมมากเชื่อเหอะเพราะว่ามันไม่มีทางให้ผมไปต่อสักเท่าไหร่จากที่ดูจากตอนนี้สมมุติว่าถ้าหากผมไปผิดทางมันก็จะล็อกประตูไว้แหละมันไม่ได้แบบว่าให้ผมออกนอกลู่นอกทางหรอกอย่างเช่นเดี๋ยวดูซิไปได้ไหมถ้าไปได้ก็น่าจะไม่ถูกก็น่าจะไม่ผิดนะฮะโอเคไปแล้วขอกลับไปดูในห้องนั้นก่อนจำได้ว่ามีห้องนึงที่แบบว่ามันปิดไว้ตอนนั้นเข้าไปดูไม่ได้หรือไม่งั้นก็ผมอยากจะลองไปเช็คไอ้ตรงเดี๋ยวนะอยากจะกลับไปเช็คไอ้ตรงที่ว่าทางที่เราไปต่อได้แล้วตอนนี้มันไปได้จริงหรือยังอะถ้าเป็นของเลคือมันน่าจะไปได้ละเนี่ยลองไปดูนะโอเค The World เหลือแค่เกียร์นิดเดียวเองหลงกดเล่นนะขออภัยด้วยนี่ไปได้ยังหายไปแล้วน่าจะไปได้แล้วนะเนี่ยกรรมประตูล็อกเอ้ยมันแน่นมากเปิดไม่ออกตรงใจกลางของประตูมีกระดาษเก่าๆฮะดูเหมือนว่าไอ้ซีลของประตูนี้มันยังไม่พังนะกรรม What the fuck คือนึกว่าไปได้แล้วงั้นเดี๋ยวลองวกกลับไปไอ้ห้องนั้นก่อนเพราะว่าผมรู้สึกว่าไอ้ห้องนั้นมันน่าจะมีอะไรแน่ๆต้องมีแหละนี่ห้องนี้จำได้โดนไอ้เด็กเป็ดนั่นเล่นงานมาหนักนี่ไง Polity Stone Green ครบแล้วไปละมึงอย่าออกมานะขี้เกียจสู้ดีมากแล้วประตูนี้ไปได้ยังวะลองเช็คๆดูหน่อยดินั่นจากไหนวะได้ปุ๊บมึงมาเลยแต่ไม่รู้มาจากทางไหนอะโอเคย้อนกลับทางเดิมไปตรงไอ้ตรงที่เราสามารถวางเครื่องเส้นได้ไม่รู้ว่ากูไปเลยไม่ได้กินหรอกนี่แหละ
ปได้อ้าวเป็นไงล่ะเอาอีกแล้วอันที่3ครับ Polity Stone of Boo ยังไงล่ะเลดไดอารี่ด้วยอามาเนะพาผู้ชายเข้ามาในที่คูเซชายอ่ะฮะศาลเจ้าคูเซผู้ชายคนนี้ปลุกพริเซตออกจากความฝันของเธอฮะเธอจะต้องถูกลงโทษโดยการแทงอีกละทำไมต้องเสียบประจานด้วยมึงลงโทษวิธีอื่นไม่ได้หรือยังไงวะโอเคสั้นมากแค่หน้าเดียวไปเลยแล้วกันอยู่นานไม่ได้เดี๋ยวมันมาบินวนรอบผมอีกโอเคสามอันแล้วขาดอยู่อันนึงแต่ไม่รู้ว่าอีกอันนึงมันอยู่ไหนสิประเด็นเลยฮึเกือบครบแล้วนะโอเคห้องใช้โปรเจคเตอร์มันมีที่หนึ่งอ่ะผมสงสัยที่หนึ่งนะฮะต้องย้อนกลับไปทางเก่าละมั้งมันไม่มีทางเลือกลองดูลองดูขาดอีกแค่อันเดียวแล้วฮะจำได้ว่าจะมีอันนึงที่เราสามารถให้มีคูรอดได้แล้วผมยังไม่ไปน่าจะต้องกลับไปทางเดิมนี่แหละนี่แหละแถวนี้แหละผมจำได้ไม่ใช่แต่ว่าจะมีตัวบ้าอะไรมากวนนะไม่งั้นแล้วก็เราน่าจะได้ไปละแถวนี้แหละแถวนี้แหละนี่แหละอาจจะเป็นที่นี่ก็ได้อาจจะนะแต่มันไม่สามารถขยับได้ไงโอเคนี่แหละอันนี้แหละอันสุดท้ายน่าจะเป็นอันนี้แหละฮะมีผีตัวนี้มาบอกน่าจะใช่เอ้ยอะไรวะเนี่ย Herbal Medicine ไอ้ทางนี้น่าจะรอดไปจากไอ้ไปตรงจุดแรกได้ถ้าหากมันพังแล้วนะฮะโอเคโอเคทุกอย่างเริ่มประติดประต่อแล้วเป็นคนเดียวที่ไปได้ทำใจเลยมันต้องมีอะไรมาจ๊ะเอผมแน่นอนถ้าหากเป็นมุมกล้องเนี่ยเชื่อผมมาดิเอาไปแดกตูมนี่ไงซ้ำตูทำใจรอไว้แล้วมาอีกดิมาอ๋อยายผีนี่อีกแล้วที่มันมาชอบหลอนเราอยู่ที่บ้านนึกว่าใครมาเป็นจูออนอยู่แถวนี้นี่เองดีนะผมเตรียมกล้องขึ้นมาทันนะโอ้ที่จริงมันไวไปไวกว่านี้ได้นี่หว่าโอเคงั้นรีบไปเลยแล้วกันไม่อยู่ละมีเสียงจากทางขวามือผมถ้าเป็นห้องนั้นอ้าวนี่แหละนี่คือความฝันสูงสุดเอามา Polity Stone of Red อันสุดท้ายแล้ว Blue Diary 1แม่ของฉันบอกว่าฉันมีพี่ชายอยู่นะฮะเขาชื่อว่าคานาเมะเขาอาศัยอยู่ในบ้านอยู่ข้างนอกโอเคในอยู่ที่คูเซเฮาเขาขว้างเด็กผู้ชายออกไปเพราะฉะนั้นเขาจะต้องถูกออกไปข้างนอกถูกไล่ออกไปอะไรฮะเธอบอกกับฉันหลายรอบแล้วว่านี่เป็นความลับพี่ชายของฉันมีต่างหูเหมือนกับแม่ของเราแม่ของฉันนั่นแหละมันเป็นตุ้มหูที่สวยนะฮะที่ได้มาจากพ่อแม่เนี่ยก็คือมอบให้เขา
พอจะได้บอกว่าไม่ว่าเขาจะอยู่ไกลที่ไหนหรือว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะจะได้ยินเสียงของเธอเสมอหวังว่าเขาเนี่ยจะได้ยินเสียงของฉันบ้างฉันอยากจะเจอเขาเหลือเกินเลกะกำลังจะถูกทำให้กลายเป็นพิเศษนะฮะฉันจะต้องดูแลพิเศษนะฮะเธอบอกกับฉันเกี่ยวกับข้างนอกโอเคเธอพูดไว้ว่าตอนที่เธอพูดนะฮะเวลามันเจ็บแต่ว่ามันก็ไม่เจ็บสักเท่าไหร่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นฉันดีใจมากที่แบบว่ามีประโยชน์อะไรบ้างพิเศษคนนี้มีต่างหูเหมือนกับแม่ของฉันเลยเธอบอกว่ามันเป็นของขวัญมาจากเพื่อนที่แสนดีเพื่อที่จะได้ยินเสียงยินเสียงของเขาอีกครั้งไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนฉันคิดว่าเพื่อนคนนั้นน่าจะชื่อว่าคานาเมะแล้วก็พิเศษคนนั้นพูดถึงเขาบ่อยมากแล้วก็พิเศษคนนั้นดูค่อนข้างจะเหงาหงอยครบละโอเคทีนี้ก็แค่ไปจากที่นี่สักทีอ๋อมันมี2อันปะโถเนี่ยแต่ไปไม่ได้จบละทีนี้เอ้าไปได้แล้วมีทางมีเป็นช็อตคัทมั้ยนี่ผมมาที่ไหนเนี่ยนี่ผมมาที่ไหนวะเนี่ยโอเคโหให้ฟิล์มมาแบบนี้ใจคอไม่ดีละอ๋อจุดนี้นี่อีเหี้ยป้งป้งไม่โดนนะหลบได้หลบแบบดิจิทัลเย็ดเคพวกบ้านี่ไม่ยอมปล่อยผมไปง่ายๆไม่ล็อกอ้าวล็อกอ้าวไงแล้วตายแล้วชิบหายต้องสู้เดวิลผมจะใช้ทำไมวะไม่มีประโยชน์เลยแน่จริงมึงจิ้มมาเดี๋ยวจะเดวิลให้ดูมึงเป็นรายแรกที่ต้องกระเด็นปังปังอย่าไรจะมาลอบจู่โจมไปลอบจู่โจมในนรกชาร์จยิงแม่งเลยเป็นไงเดวิลส์แล้วผมจะเดวิลทำไมวะนี่พวกเด็กเป็ดเนี่ยมันเห็นนะเว้ยป้องต่อเป็นชุดต่อเป็นชุดโอ้เป็นไงปิวไปทั้งคู่แหละเอาไปอีกโอ้โหไม่ทันเว้ยอุ้ยกำลังมันเลยน็อกไปหนึ่งฮะอะไร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 ฟูลพาวเวอร์ยังไม่ตายอีกเดอะเวิลด์เดอะเวิลด์แล้วยิงดรอปไปซะ you can never run away. อะไรนะฉันจะไม่สามารถหนีรอดไปได้กันเหรอไม่มีทางนี่ไงนี่เอามาให้ดูเลยเนี่ยโอ้เชียดโคตรเกลียดที่นี่เลยรีบไปดีกว่าตรงจุดที่เจอผีแม่ลูกนี่โคตรเกลียดเลยอย่ามานะโคตรเกลียดโอเคเป็นช็อตคัทที่ดีมากฮะแป๊บเดียวถึงจุดหมายเลยเอาล่ะมาหวังว่าจะไม่มีตัวอะไรมาขัดขวางอีกนะขี้เกียจสู้แล้วเนี่ยถือว่าเป็นตอนหนึ่งที่สู้นานนะฮะค่อนข้างนานเลยลงเลยละกันนะจ๊ะใครวะอีกวะเนี่ยไม่รู้ไปละไม่รู้หรอกบทอะไรไม่รู้ไปแล้วมาอยู่กับสู้แล้วออฟเฟอร์เลยแล้วกันฮะ
นี่ตู่ต้องวางเป็นจุดๆด้วยแล้วตู่จะรู้ไหมเนี่ยว่าอันไหนอันไหนเนี่ย Polity L Blue ถ้า L มันย่อมาจากคำว่า Left ก็น่าจะเป็นทางซ้ายนะฮะอ๋อมันเป็นบทเพลงมั่วนะมันเป็นเพลงที่เด็กเฟดพวกนี้มันร้องเดี๋ยวเปลี่ยนก่อน Stone of Green ถ้าหาก Princess ตื่นจากความฝันของเธอก็คือจะไปตอกเสาเข็มแม่งเลยแล้วสีน้ำเงินเนี่ยมันพูดว่าไงฟังดูก่อนนะเข้าอยู่นะถูกไหมถูกว่ะเป็นไงล่ะมีแมคานิกมีอุปกรณ์กลไกอะไรสักอย่างขยับแล้วฉันน่าจะเข้าไปได้จากข้างบนแล้วว่าไงกูว่าแล้วมันต้องเป็นอย่างงี้เอามายิงแม่งเลยเอาไปก่อน1ดอกโอเคมันจะมาหัดเทพอะไรปิวไปก่อนเห็นของบนพื้นต้องรีบเก็บบูไดอารี่2ไม่รู้ไม่มีเวลาอ่านละขอโทษนะฮะจังหวะนี้ต้องไฟอะไรชิปมือโดนอยู่ฮะผมรู้แต่ว่ามันจะปล่อยมือลอยได้ไอ้ตัวนี้ปล่อยมือลอยได้เดี๋ยวมันดูเชิงกันบ่อยยังเลยนี่ไงปิวไปซะมือลอยได้ The World ไหนวะอย่างนั้นเองเชื่อหลบได้เป็นไงล่ะฮึบเอ้ยอยากให้มันจบๆฮะเดี๋ยวนะใกล้ละเอาไปอีกทีนึงตัวนี้ต่อคอมโบไม่ได้นะฮะไม่ยากหรอก The World ก็เป็นไงอีก5นัดเห็นนะเว้ยชาร์จเต็มพิกัดฮะอุ้ยไม่โดนว่ะเอาไปเลย3นัดโดนไหมไม่โดนว่ะมันเอียงไปหน่อยมาทีเดียวขนาดนั้นเลยโอ้โหมิคุตัวบางมากเข้าใจแล้วว่าทำไมมิคุมีพลังวิญญาณเยอะแต่พอมิคุนะบางเกินไปอะต้องค่อยๆเล่นละรีบไม่ได้มาครั้งนี้กูรออ้าวโอเคถ้ารู้งี้ว่ามันจะชนะแล้วผมไม่น่ารีบใช้ Herbal Medicine เลยแต่ก็ไม่อยากเสี่ยงอะตื่นอีกแล้ว
มิคุความฝันของมิคุอีกแล้วโอเคได้รูปใหม่มาด้วยที่มิคุถ่ายได้ในฝันนะเราต้องเอาไปล้างโอเคถ้างั้นก็สำหรับพาร์ทนี้ผมว่าเราคงจำเป็นต้องพอแค่นี้ก่อนแล้วฮะเดี๋ยวค่อยเอาไว้มาต่อกันพาร์ทหน้าแล้วกันกำลังเข้มข้นเลยนะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีฮะ